ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่ยืนดูนกกับดอกหญ้านะคะเห็นเขาสนุกสนานอยู่กับการต้อนรับฝนที่ตกเมื่อคืนนี้แล้วก็รู้สึกได้ว่าชีวิตเมื่อมันได้น้ำมันร่าเริงนะคะยืนดูอยู่สักระยะหนึ่งแล้วล่ะค่ะว่าดอกหญ้าเล็กๆเหล่านี้เนี่ยกลับกลายเป็นที่พึ่งของนกฝูงหนึ่งอาจจะเป็นนกกระจาบหรือนกอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลาที่เขาบินอยู่กับดอกหญ้าเป็นฝูงๆแล้วมันน่าสนใจนะคะในความไหวถ้าเรายังมีอิสระได้สิ่งนั้นก็จะสวยงามคุณแม่ยืนดูอยู่สักระยะหนึ่งเพราะเมื่อคืนนี้เราได้รับรายงานว่าฝนตกหลังจากที่คณะแม่ชีได้รดน้ำต้นไม้เพราะว่าแดดมันร้อนมากนะคะปรากฏว่าพอรดน้ำต้นไม้ด้วยแรงคนเสร็จฟ้าก็ประทานฝนมาเลยการทำงานอย่างเต็มที่ก็จะไม่มีความรู้สึกว่าอุ๊ยเสียดายที่ฉันก็ใช้แรงไปเยอะแล้วพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะเราเห็นว่าไม่ว่าคนจะรดหรือฟ้าจะประทานน้ำมาชีวิตก็ร่าเริงเห็นไหมคะว่ามันยังกระโดดโลดเต้นถ้าเราลุยขึ้นไปเขาก็จะบินขึ้นแต่คำถามของคุณแม่ก็คือทำไมนกเหล่านี้จึงดูไว้วางใจต้นหญ้าเล็กๆที่กำลังไหวไปตามแรงลมแล้วก็กลับกลายเป็นสนุกกับการอยู่กับสิ่งที่ไหวนะคะเมื่อลมพัดดอกไม้ไหวแมลงน้อยใหญ่ก็เริ่มมีโอกาสที่จะได้มองเห็นการมาของชีวิตในอีกฤดูกาลหนึ่งฟ้าที่ให้น้ำนะคะอาจจะเริ่มห่างลงเพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในขณะที่มนุษย์ก็ยังต้องหาวิธีการที่จะดำเนินต่อไปเพราะต้นไม้ที่ปลูกใหม่ทั้งหมดนี้ยังต้องการน้ำและยังต้องการอยู่เป็นปีวิธีการของพวกเราก็คือการยืนและเฝ้าสังเกตสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์นี้อย่างทำความเข้าใจนะคะวันนี้เป็นวันที่ต้องเรียกว่าฟ้าหลังฝนอีกวันหนึ่งคุณแม่ถึงที่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อคืนนี้ก็มองเห็นพระจันทร์เริ่มสว่างนะคะในความมืดเราเห็นว่ากำลังเข้าสู่ข้างขึ้นซึ่งเป็นวันพระคือวันพุธนี้จะเป็นวันพระขึ้น15ค่ําเป็นวันพระที่เรารู้ว่าคำสอนจากพระโอษฐ์ในเช้าวันนี้พูดเรื่องการทำนิพพานให้แจ้งนิพพานคือความเย็นเย็นจากข้างในการทำนิพพานให้แจ้งก็คือการพัฒนาสติปัญญาที่จะอารักขาจิตไว้ไม่ว่าอารมณ์จะมาในทิศทางไหนช่องทางไหนอายตนะที่ถูกเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจกระทบกับธรรมารมณ์ที่มีความไหวถ้าเราเย็นจากการเผลอเพลินในสิ่งที่ไหวเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนกสนุกอยู่กับความไหวมันเป็นความสวยงามนะคะเวลาที่เราเห็นหญ้าไหวมีผ้าที่ส่องมีหยดน้ำแถมยังมีแมลงมีนกบินมันสวยไปหมดละค่ะมันเป็นความไหวที่เราต้องตื่นอย่างรู้ทันเมื่อเรารู้ทันเราจะไม่ใช้เวลาอยู่กับความไหวนานเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ไหวไม่ว่าจะชอบหรือชังมันก็แค่มาแล้วไปในความไหวนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ให้เราระวางไม่เผลอเพลินผ่านประตูที่มันจะนำไปสู่ความเย็นเราต้องผ่านสถานการณ์ที่มันเป็นลักษณะที่มันเข้ามาเหมือนเชื้อเชิญให้เราต้องใช้เวลากับมันมากนะคะ
ถ้าเราพอใจกับมันมากเราก็จะจมอยู่กับมันนานเราก็จะรู้สึกอยู่กับมันเยอะแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันก็เป็นแค่ประตูทางผ่านมีสติอารักขาใจของเราต่อไปมันก็จะเป็นแค่ปรากฏการณ์สั้นๆที่เรารู้เท่าทันปัจจุบันขณะเราเห็นว่าเส้นทางของน้ำที่ไม่สามารถที่จะซึมอยู่ในดินได้ตรงไหนที่ลาดชันมันก็จะไปเร็วมากเลยค่ะน้ำก็จะไหลไปเร็วมากถ้าตรงไหนที่มันพอที่จะซึมอยู่ได้มันก็อาศัยรากนะคะของต้นไม้เก็บน้ำไว้ดึงน้ำไว้ถ้าเรามองว่าการที่เราปล่อยให้ทุกอย่างไหลผ่านเราไปอย่างเร็วนะคะเราไม่ซึมซับเอาไว้มันก็จะทำให้เรายังรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากการมาการไปได้อย่างเร็วๆเหมือนถ้าเราไม่ซึมซับอารมณ์และความรู้สึกไว้เนี่ยค่ะใจของเรามันก็จะเกลี้ยงเกลาได้เร็วถ้ามองในเชิงของการไม่คล้องแวะอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกนานเพราะเรามีธงของเราที่ปรารถนาว่าเราจะทำนิพพานให้แจ้งเมื่อเราปรารถนาที่จะทำนิพพานให้แจ้งเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องเร่งมากก็คือการละการวางการบรรเทานะคะพวกอารมณ์และความรู้สึกเหมือนถนนเนี่ยถ้าคุณแม่เดินแล้วเราบอกว่าถนนเนี่ยคือหนทางสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีสัมมาทิฏฐิเป็นดังการเป็นปัญญาที่จะขับเคลื่อนค่ะเราก็ต้องไม่เผลอเพลินกับสิ่งที่มากระทบมันมีข้างทางที่น่าสนใจนะคะแต่ในความน่าสนใจนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเดินเข้าไปสู่หนทางที่จะนำไปถึงอิสรภาพได้ช้าเราก็ต้องชัดไว้ในความชัดเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเอาออกเวลาที่เราเห็นแล้วไม่เข้าไปคุกคีก็เรียกว่าไม่เป็นการเห็นที่ไม่คุกคีคือมีกำลังของการละวางด้วยสติปัญญาของเราเหมือนฝนตกน้ำมันเข้ามาซึมอยู่ในใจของเราไม่ได้เพราะว่ามันมีเสื้อเกาะหรือเสื้อกันฝนประมาณนี้แหละค่ะถ้าเราสามารถที่จะเห็นแล้วไม่เป็นไม่คุกคีการทำนิพพานให้แจ้งเป็นเป้าหมายที่เราต้องเดินทางไปให้ถึงเมื่อเราเห็นก้าวแต่ละก้าวที่เราไม่เสียดายเราเป็นนักลงทุนที่ทำแล้วรดน้ำต้นไม้จนกระทั่งต้นไม้ค่อยๆฟื้นแล้วแต่ฝนมาตกตอนหลังก็อย่าไปเสียดายอย่าไปเสียดายกำลังของเราที่ลงทุนไปแล้วนะคะเราได้ช่วยแล้วถ้ามองตามหลักการคือถ้าเราเห็นว่าต้นไม้มันต้องการน้ำเรารู้ว่าถ้าเราไม่รดน้ำต้นไม้ตายแล้วเราก็รดน้ำเพราะเรารู้ว่าการรดน้ำของเราต้นไม้จะรอดพอเรารดน้ำเหนื่อยไหมอย่าเสียดายเพราะการรดน้ำต้นไม้คือการช่วยให้ต้นไม้รอดเราได้ต้นไม้รอดพอต้นไม้รอดแล้วฝนตกมาอีกเราจะบอกว่าโหถ้ารู้อย่างนี้เสียดายจังไม่ต้องลุกขึ้นมาลดก็ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะความกรุณาของคุณได้ลดไปแล้วเมื่อความกรุณาของคุณที่ได้ช่วยไปแล้วมันคือกุศลและเจตนาของคุณแล้วต้นไม้รอดก็รอดแล้วและถ้าฝนตกอีกเขาจะรอดอย่างยั่งยืนมันก็คือกำไรแล้วฝนตกก็เป็นกำไรแดดออกก็เป็นกำไรเพราะมันรอดแล้วไงคะดูสิคะวันที่คุณแม่ไปตรงนี้ยังทำ
ได้แค่เปิดน้ําแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าเขาปูหญ้าแล้วลาดทางแล้วทุกอย่างมันดำเนินต่อไปแล้วเมื่อเราได้เริ่มต้นหรือลงทุนที่จะนำธรรมชาติกลับมาแล้วเราได้กำไรแล้วค่ะส่วนใครจะทำอะไรต่อไปอย่างไรฟ้าจะตกฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกต้นไม้ก็หยั่งรากได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำแล้วไม่มีขาดทุนค่ะช่วยก็ช่วยเลยและเวลาที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ลองเปิดน้ำดูก็จะเห็นการหมุนเวียนของน้ำแล้วล่ะค่ะที่จริงเขาเปิดได้ช่วยกรุณาเปิดน้ำให้หน่อยคือวันนี้เรารู้ว่าแดดมันแรงหลังจากที่ก็ดูนี่ก็ได้นะคะถ้าเราเห็นเราก็จะเห็นว่าภูเขาที่มีน้ำเนี่ยมันก็จะซึมไปตามรากของต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเราเห็นเลยว่าน้ำมันไหลซึมไปคือเขาเนี่ยมันไม่มีดินทั้งหมดแต่ว่ามันมีบางส่วนที่เป็นช่องถ้าตรงไหนมีดินก็จะเห็นน้ำซึมไปเยอะเพราะดินคือที่นำพาของน้ำแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นก้อนหินมันก็จะมีก้อนหินที่มีรอยต่อที่น้ำก็ยังซึมได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งละที่เราเห็นถึงลักษณะการทำงานของธรรมชาตินะคะเพราะอย่าเสียดายที่จะให้น้ำถ้าเราคิดว่าความร่มรื่นที่เราได้จากต้นไม้ใบหญ้าในป่าแห่งนี้เนี่ยนะคะมันมาจากการทำหน้าที่ของดินน้ำลมและไฟการทำงานในดินน้ำลมไฟที่มันเกิดจังหวะฤดูกาลนะคะที่มันถูกธรรมชาติเช่นถ้าน้ำที่คนลดมาก่อนต้นไม้ก็รอดเพราะคนลดแต่พอรอดแล้วเนี่ยฝนตกดินก็จะเก็บน้ำที่ฝนตกเอาไว้ได้มากกว่าที่คนลดอีกนะคะความเติบโตของต้นไม้ก็จะยั่งยืนและยิ่งถ้าเราให้ปุ๋ยกับต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ก็จะมีรากพอเขาเติบโตรากเขาก็จะแข็งแรงเพราะเขามีรากที่แข็งแรงเขาจึงให้ร่มเงาที่ใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าถ้ารากต้นไม้แข็งแรงน้ำก็จะไปตามรากต้นไม้นั้นด้วยก็เนี่ยเห็นชัดเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรขาดทุนค่ะช่วยก็ช่วยเลยนะคะและถ้าเผื่อต่อไปจะมีฝนตกลงมาจากฟ้าก็ถือว่าการช่วยก็เป็นการลงทุนที่จะนำไปสู่ความเติบโตงอกงามในขณะที่น้ำจากฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงต่อยอดออกไปอีกการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นกุศลการช่วยอย่างไม่เอาบุญเอาคุณมีกุศลและเจตนาในการที่จะประคองให้ชีวิตรอดคุณแม่ว่าก็เป็นโอกาสแล้วที่คนหนึ่งคนจะได้มีโอกาสอย่างนั้นนะคะถ้าใครได้โอกาสอย่างนั้นก็จงมีความตั้งใจในการที่จะทำอย่างเต็มที่ในเหตุปัจจัยแล้วปล่อยวางในผลได้เลยเมื่อใดที่มีเหตุปัจจัยที่คุณได้ทำจงทำให้สุจริตจงทำให้เกิดสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ถ้ากุศลและเจตนามันจะมีผลเป็นอกุศลเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการรู้จักการทำนิพพานให้แจ้งก็คือการรู้จักประคองนะคะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อที่จะมีกุศลและเจตนาในฐานะของนักลงทุนที่มีปัจจุบันขณะถ้าคุณอยากจะเย็นคุณก็ต้องเย็นตั้งแต่การลงทุนนะคะและผลแห่งการลงทุนที่มันสุจริตมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมชาติที่มันไม่มีกบฏได้เราก็ต้องเชื่อว่าทำกรรมอย่างไรได้กรรมอย่างนั้นไม่ใช่แค่เพียงทำอะไรเช่นให้น้ำขณะที่เย็นกายเย็นใจต้นไม้มันก็เติบโตอยู่ด้วยความเย็นกายเย็นใจเป็นอย่างนั้นนะคะ
ทีนี้ถ้าเรารู้จักว่าถ้าบางช่วงมันแดดร้อนน่ะมันไม่สามารถที่จะรอน้ำได้หรืออะไรก็ตามที่เราคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อมันเป็นไม่ได้มันก็มีวิธีการนะคะการรู้จักการทำนิพพานให้แจ้งก็คือเรารู้จักการจัดการตัวเราที่จะอยู่ในสิ่งที่เรารู้ว่าถ้ายืนตรงนี้มันร้อนสมมติคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้มันร้อนนะคะและน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าก็ไม่ได้มีมากมันก็กำลังทำหน้าที่ตอนนี้ค่ะเขากำลังจะเปิดน้ำขึ้นมาเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเปิดน้ำตรงไหนคุณแม่ก็เพื่อให้พวกเราได้แสดงความเป็นธรรมชาติที่จะได้เรียนรู้ว่าการรอคอยก็เป็นอีกหนึ่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจนะคะการมองเห็นอย่างที่มันเป็นแล้วไม่รู้สึกหงุดหงิดเนี่ยค่ะน้ำมาแล้วถ้าเมื่อกี้นี่ถ่ายอยู่ตรงนั้นก็จะเห็นเลยว่าตอนที่มันก่อนจะมามันก็ขุกขิกขุกขิกมันก็ไม่ได้มาทีเดียวมันก็ต้องดันลมออกมันก็จะต้องเรียนรู้กับการที่จะต้องพาน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันมีลมมาก่อนมันต้องรอคอยมันต้องทำความเข้าใจนะคะพอมันเกิดการรอคอยทำความเข้าใจมันเห็นใจน้ำมันก็มาได้น้ำจากที่ต่ำที่ถูกลำดับไว้มันก็ขึ้นมาบนที่ที่ถูกวางไว้เพื่อให้เป็นที่เก็บสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่เราเห็นเลยว่าเมื่อกี้นี้เรายืนรออยู่และเราก็สามารถที่จะเห็นมันขึ้นมาได้จริงๆเพราะบางอย่างก็ต้องใช้เวลาบางอย่างก็ต้องใช้สิ่งที่มันเป็นการรอคอยที่ทำความเข้าใจทีนี้พอน้ำเริ่มมาเราก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้ที่เรายืนคอยอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นกำไรแล้วไม่มีการรอคอยใดที่มันจะต้องพูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้หรือเสียดายจังน้ำเส้นที่หนึ่งมาแล้วเส้นที่สองมาแล้วชัดเจนแล้วนะคะฝนตกจากฟ้าระดับหนึ่งคนช่วยก็ระดับหนึ่งเครื่องมือนะคะเพราะตอนนี้เราใช้พลังของพระอาทิตย์แล้วพอพระอาทิตย์เริ่มมาพลังของม้าที่เราเลี้ยงไว้เขาเรียกว่าโซลาร์เซลล์ก็เริ่มมีอิทธิพลต่อการดึงมีเขาเรียกว่ามีกำลังพอที่จะดึงน้ำจากที่ต่ำลงมาที่สูงก็จะเห็นว่าเขาเริ่มปล่อยทางนู้นสองสายเมื่อกี้นี้สายเดียวถ้ามองเห็นจริงๆให้กลับไปที่เดิมเขาเปลี่ยนน้ำจากตรงนี้แล้วใส่เข้าไปที่บริเวณบ่อแรกที่จะเห็นชัดว่ามันเป็นน้ำที่ไหลมาแล้วสองสายเห็นไหมคะนี่คือการจัดการคือการวางแผนแต่ในขณะที่คนใช้แผนนั้นไม่เป็นอาจจะยังเงอะงะอยู่ก็ไม่เป็นไรเขาก็ต้องเรียนรู้ไปค่ะเมื่อกี้นี้เขาปล่อยตรงนั้นจุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งแต่เรายังเดินไปไม่ถึงแหละเขาเปลี่ยนวิธีการอีกแล้วใส่สองจุดคุณแม่ก็เข้าใจได้คือจริงๆแล้วความเข้าใจเนี่ยค่ะจะทำให้การดำเนินเรื่องมันยังดำเนินต่อไปนะคะวิธีการเปลี่ยนแต่ชีวิตยังดำเนินต่อไปไม่มีต้นไม้ที่ได้น้ำและจะไม่งอกงามเหมือนต้นไม้ที่ต้นนี้ต้นนี้เราปลูกก่อนเลยคุณลุงที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องของต้นหญ้าแฝกมาสอนเราที่ตรงนี้เมื่อปีที่แล้วเมื่อเราต้องทำตรงนี้ให้เป็นที่เก็บน้ำเรายังเก็บหญ้าแฝกไว้เอาก้อนหินวางนะคะต้นหญ้าขึ้นที่ก้อนหินตราบใดที่มันมีฤดูกาลและเรารอคอยได้เราจะเห็นการต่อสู้ของชีวิตถ้ามองฝั่งนี้เราจะเห็นเลยว่าต่อสู้ขนาดออกดอกด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าหินที่ถูกวางทับลงไปบนต้นหญ้าต้นหญ้าไม่ยอมยืนตายมีแดดมีน้ำมันก็พยายามจะหยั่งรากลงไปในชั้นหินถ้าเราเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้เห็นเงาคุณแม่ที่ชี้ไหมคะต้นเนี้ยคือสปอร์ของหญ้าที่มาติดในวันที่เรายกก้อนหินนี้มาแรกแรกรากไม่มีสปอร์อาจจะไม่เติบโตแต่วันนี้พอมันมีน้ำมีฝนจากฟ้าเราก็เห็นเลยว่าหินเนี่ยไม่มีดินแต่ราก
สามารถดึงน้ำลงไปในหินได้นี่เป็นต้นส่วนน้ำข้างล่างก็ปลูกบัวไปอันนี้ก็เห็นเลยว่าบัวที่ป้าติ๊กนำมาก็พยายามต่อสู้อยู่กับน้ำซึ่งเขาอาจจะถูกสปอยว่าต้องใช้น้ำแบบนี้แบบนั้นแต่วันนี้เขาก็โตได้เพราะเขาอยู่ในที่ที่เขาต้องโตแบบที่มันมีสิ่งแวดล้อมอย่างที่เขาต้องปรับตัวต้นไม้ปรับตัวนะคะดูอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีฝนตกแล้วดินก็เริ่มอ่อนตัวจากหินก็กลายเป็นดินที่นี้คุณแม่ก็อยากให้พวกเราได้เห็นว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่มีน้ำเราต้องทำยังไงการใช้ชีวิตต้นไม้เนี่ยต้องอาศัยน้ำเราต้องทำยังไงถ้าเผื่อในกรณีที่เรายังไม่มีน้ำในตอนนี้เขากำลังเริ่มดื่มน้ำเราอยากดูว่าฝนที่ตกเมื่อวานนี้มันมีน้ำที่บ่อมังกรสูงขึ้นหรือเปล่าเราก็อาศัยการดึงขึ้นเราจะยังเก็บความชื้นของน้ำที่มาจากฟ้าเอาไว้โดยเราต้องยอมเสียสละน้ำในอ่าวมังกรกับโซลาร์เซลล์ที่เรามีโอกาสใช้แรงม้านะคะดึงน้ำขึ้นมาคืออย่าพูดว่าฝนตกแล้วก็ไม่ต้องคนไม่ต้องฝนตกแล้วก็สบายแล้วไอ้อย่างนั้นไม่ได้นะคะฝนตกเราเห็นว่าการทำงานยากมันง่ายขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแหละแต่เรายังต้องใช้เครื่องมือที่เราทำเนี่ยค่ะดึงน้ำเข้ามาก่อนและยังต้องปล่อยน้ำถึงจะฝนตกก็ยังต้องปล่อยน้ำลงไปเพื่อรักษาความชื้นเหมือนดอกบัวเนี่ยนะคะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาจะฝนตกแดดออกเขาถึงเวลาบานเขาก็บานของเขาเขาก็มีหน้าที่ของเขาจะบอกว่าวันนี้มีน้ำเยอะแล้วไม่ต้องบานก็ได้มันมีความชุ่มชื่นอย่างอื่นแล้วมันพูดอย่างนั้นไม่ได้การทำความเย็นให้ปรากฏขึ้นในใจของเราโดยเราใช้ประสบการณ์ของการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติและประคับประคองนะคะดำเนินต่อไปต้องใช้คำว่าประคับประคองและดำเนินต่อไปด้วยใจของเราที่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ต่อยอดนะคะการเรียนรู้ต่อยอดเป็นเรื่องที่สำคัญมากการไม่นิ่งดูดายการเรียนรู้การเผชิญกับความยากลำบากพอมันมีพายุสถูปะที่เพิ่งยกเมื่อวันที่28ก็ยังขาดอีกแต่เราจะไม่นิ่งดูดายเราจะยังพยายามต่อไปนะคะเหมือนอย่างตรงเนี้ยเราก็ยังเปิดน้ำหมุนเวียนมองไปก็ยังเห็นคณะแม่ชีซึ่งคณะแม่ชีก่อนพิจารณาอาหารเช้านะคะเราพิจารณาอาหารเช้าในเวลา8โมงดูค่ะตื่นขึ้นมาสวดมนต์ตี4เนี่ยเสียงระฆังดังแล้วนะคะตี5ก็สวดมนต์วันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์พูดเรื่องการทำนิพพานให้แจ้งเดี๋ยวเราลองไปนั่งฟังในสถูปะเดี๋ยวจะให้อ่านให้ฟังว่าการทำนิพพานให้แจ้งแปลว่าอะไรหมู่คณะที่จะชวนกันขัดเกลาแปลว่าอะไรหมู่คณะที่ชวนกันดึงขึ้นแปลว่าอะไรและอะไรที่จะทำให้เราสามารถเย็นกายเย็นใจแม้งานจะหนักขนาดไหนนี่เห็นชัดค่ะเราเริ่มเอาต้นกระดุมทองเนี่ยเข้าไปในโคนต้นไม้ซึ่งเราปลูกนะคะเราปลูกต้นไม้เราต้องรักษาความชื้นของดินนั่นหมายความว่าต้นไม้คุมดินเนี่ยเห็นชัดแล้วค่ะจะเริ่มทำให้น้ำที่ตกจากฟ้าจะอยู่ได้นานและเราก็ใช้พลังงานของพระอาทิตย์ดึงน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงไว้ไปเรื่อยๆการหล่อเลี้ยงการเดินทางของน้ำยังเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องใช้พลังงานของพระอาทิตย์ทำไปเรื่อยๆทีนี้คุณแม่จะพาเข้ามานั่งฟังคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้เรื่องการทำนิพพานให้แจ้งนะคะเพราะว่าในธีมของแต่ละวันของการทำงานเนี่ยก็คือนำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามา
ประกอบการทำงานของเรานี่เราจะเห็นว่าเมื่อมีฝนก็มีพายุทุกอย่างก็ขาดได้ค่ะแต่ถ้าเรามองตามหลักการคือมันเป็นอนิจจังมันคือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นอนิจจังนะคะและทุกครั้งที่มันมีความเป็นอนิจจังถ้าเรามีปัญญาอันนี้กับคณะไม่ชีเขาก็ปะชุนไปแต่ถ้าเผื่อเรายอมรับเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่มันมีการขาดมันแสดงถึงความไม่เที่ยงมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นปรากฏการณ์ของความเป็นจริงว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่เป็นไม่ได้อันนี้เขาก็พยายามอยู่คราวนี้คุณแม่จะเข้ามาสู่ร่มเงาของพัชดีซึ่งเราจะเห็นว่าเขาพยายามอยู่แม้กระทั่งเขาลดพัชดีลงในเวลาที่อยู่ในภาวะของความรุนแรงของพายุนะคะก็มีส่วนที่ยังคงไว้ส่วนที่ขาดแต่เส้นสายที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือการดึงเข้ามาเพื่อให้เห็นว่าเมื่อมีพายุเราก็ต้องรู้จักวิธีการประคองนี่คือเส้นที่ดึงออกไปข้างนอกก็ถูกดึงเข้ามานะคะและเมื่อเราเข้ามาข้างในเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เราได้เตรียมไว้คือการตั้งพระพุทธรูปถึงแม้ว่าจะถูกปลดลงมานะคะแต่ถ้าเราเปิดดูเราก็จะเห็นพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแทนนะคะพระพุทธรูปก็เป็นหนึ่งในรูปแทนที่เราก็มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เมื่อเราต้องยกธงมนต์เข้ามาหลบเพื่อไม่ให้เกิดพายุนะคะพุทธะก็ยังอยู่ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นสถานการณ์อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าตัวแทนของความสามารถอย่างสูงสุดของมนุษย์ก็คือการเข้าถึงชัยชนะมารเมื่อเราเห็นว่าการใช้ความสามารถของมนุษย์ที่เป็นนักทดลองอย่างถึงที่สุดด้วยความสงบเย็นพุทธชมมารก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่านี่นะเจ้าตัณหาจากนี้แต่เราไม่ได้โครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อเสียแล้วคืออวิชชาคือความไม่รู้ความจริงเมื่อมันมีอวิชชาคือยอดเรือนของความทุกข์มันก็ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเมื่อมันมีสังขารที่มีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันก็มีวิญญาณคือการรู้ที่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยความกลัวที่มันเกิดขึ้นจากความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงมันก็เป็นสิ่งที่เกิดได้ค่ะแต่ถ้าเรารอคอยทำให้แจ้งว่าไอ้สิ่งที่เราปรุงแต่งมันมีความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยตัณหาจะแตะไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องที่เราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นความกลัวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดขึ้นจากความคิดที่มีอวิชชาเมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยมันจึงเกิดการปรุงแต่งอย่างไม่รู้เป็นปัจจัยวิญญาณการรับรู้ที่มันไม่ได้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาแต่มันรู้เพราะปรุงแต่งด้วยอวิชชามันก็เป็นกระบวนการที่ปฏิเสธไม่ได้การใช้ชีวิตของเราที่เป็นรูปนามในขณะนั้นซึ่งมันก็มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่กระทบกับธรรมารมณ์นะคะถ้าจังหวะเนี้ยที่เราเรียกว่าผัสสะเนี่ยมันมีลมหายใจแห่งสติมันไม่ทันตอนแรกแต่มันมาทันตอนที่รู้ว่าปัจจุบันขณะมีลมหายใจแห่งสติอารักขาจิตไว้แม้มันจะเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทบ
ไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือมีอารมณ์มากระทบใจนะมันจะเรียกว่าสุขเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาหรือเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยรู้ลมหายใจอย่างมีสติเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของเรานะคะการที่เราได้มองเห็นสิ่งที่มันเป็นแค่เพียงความรู้สึกเกิดดับฉับพลันตัณหามีไม่ได้นี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้พุทธวิธีชนะมารค่ะคือให้รู้รากของความทุกข์ก่อนว่ามันคืออวิชชาเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเหมือนเราทุกข์เพราะความกลัวน่ะความกลัวมาจากคนอื่นหรือมาจากอวิชชาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะทำนิพพานให้แจ้งความกลัวมาจากความคิดอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงก็นำมาซึ่งการปรุงแต่งอย่างไม่รู้การรับรู้ที่มันปรุงแต่งอย่างไม่รู้ก็นำมาซึ่งความกลัวได้ค่ะนั้นถ้าเราจะทำนิพพานให้แจ้งวันนี้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็ชัดเจนมากว่าเราต้องหาหมู่คณะหรือกลุ่มที่ไม่คุกคีแล้วพาเราดิ่งลงไปไม่มีใครอธิบายธรรมะได้ดีเท่ากับความตระหนักถึงการเจริญสติปัญญาที่จะอารักขากายอารักขาใจนะคะคุณแม่ก็เห็นว่าเมื่อวานเนี้ยฝนตกเขาต้องลดสถูปะมันก็มีขาดบ้างเราเข้าใจเรายอมรับมันก็มีความเสียหายบ้างเรามองเห็นมันเป็นอนิจจังแต่เวลาที่เราเปิดผ้านี้ออกมาเราเห็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นรูปแทนของพระบรมศาสดาที่แทนว่ามนุษย์มีศักยภาพสูงสุดคือสามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดในการที่จะอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกได้อยู่กับตัณหาคือความทะยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นแตะไม่ได้อันนี้น่าสนใจอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่มนุษย์ต้องไปให้ถึงถ้าเราจะสร้างอะไรเราจะทำอะไรเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเพื่อการทำนิพพานให้แจ้งไม่ใช่เพื่อเรื่องอื่นเมื่อเราทำนิพพานให้แจ้งเราจะไม่หวั่นไหวกับโลกกระทำเราจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มันก็แค่มาแล้วไปนะคะวันนี้อยากฟังไหมว่าคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เรื่องการทำนิพพานให้แจ้งเป็นอย่างไรคุณแม่จะได้ไปนั่งอ่านตอนจบมีคนฟังดูอยู่หรือเปล่านะคะอ้าวค่ะอ้าวมาเลยค่ะถ้างั้นเรามาตรงใกล้ๆน้ำตกตรงนี้นะคะอีก2วันจะวันพระแล้วนะคะสังเกตไหมคะพอเราเปิดออกมาเราเห็นเลยค่ะรูปนี้เป็นรูปของเด็กๆนักบวชที่พม่านะคะแล้วนักบวชที่พม่าที่เราไปช่วยอันนี้แหละค่ะถ้าใครกินโรตีที่เสถียรหนึ่งก็จะส่งเนี่ยค่ะโรตีขนมอร่อยไปถึงเด็กๆพม่าวันนี้ที่เราเห็นอยู่รักษาใจของเราอย่าให้เกลียดโกรธโลภหลงหรือลังเลสงสัยในขณะทำหน้าที่ก็เท่ากับถึงเป้าหมายแห่งการทำหน้าที่แล้วค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่าคุณแม่เปิดมาแล้วจะเจอตรงนี้อย่างนี้แต่มันชัดเจนมากนะคะรักษาใจของเราอย่าให้เกลียดโกรธโลภหลงหรือลังเลสงสัยเพราะเนี่ยค่ะคือเนี่ยค่ะโมหะลังเลสงสัยเป็นโมหะคือความไม่รู้คืออวิชชานะคะเนี่ยโลภก็ราคะโกรธก็โทสะเกลียดโกรธนี่คือโทสะราคะแล้วก็โมหะอย่าให้มีความโลภโกรธหลงในขณะที่ทำหน้าที่ก็เท่ากับเราถึงเป้าหมายแห่งการทำหน้าที่คือการทำนิพพานให้แจ้งนะคะทีนี้ถ้าจากพระโอษฐ์เราก็จะเห็นเลยค่ะจากพระโอษฐ์จะเห็นอย่างนี้ค่ะถ้าเรามองคุณแม่อยากนั่งตรงนี้เพื่อให้เราเห็นเส้นทางยาวๆแล้วก็น้ำตกก็จะเป็นอีกหนึ่งในการที่ฟังตอนนี้ก็ให้กล้องถ่ายน้ำตกไปนะคะแล้วคุณแม่ก็จะอ่านจากพระโอษฐ์ซึ่งอีก2วันจะเป็นวันพระวันพระศาสตร์จีนด้วยนะคะเป็นวันพระใหญ่ก็ลองฟังดูคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่
12นะคะที่ว่าด้วยการจะทำนิพพานให้แจ้งตอนนี้เราพยายามใช้เครื่องมือซึ่งตอนนี้มันไปเร็วมากเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะคะคุณแม่อยากให้พวกเราลองดูในสิ่งที่พวกเราพยายามในพรรษาที่40เป็นพรรษาที่พวกเราเองก็ตั้งใจว่าจะพยายามเกลี้ยงเกลาจากกิเลสให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะผู้จะทำนิพพานให้แจ้งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่พอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยินดีในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ตามประกอบความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่เป็นผู้พอใจในหมู่ยินดีในหมู่ตามประกอบความพอใจในหมู่อยู่แล้วหนอนั้นจะมาเป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่มีได้อันนี้ก็ชัดเจนเลยใครที่ชอบเป็นหมู่ทำอะไรต้องมีการสร้างความเหมือนกับคุกครีนะคะทีนี้พระองค์ก็สอนว่าในวันพระเนี่ยในวันพระที่จะถึงเนี่ยให้เรานะคะลองฟังต่อไปแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจถ้าเรานะคะท่านก็ย้ำว่าเมื่อไม่เป็นผู้โดดเดี่ยวยินดียิ่งในความสงัดเงียบแล้วจะถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปัสสนาจิตนั้นได้ข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เราต้องฝึกแยกออกมาสงัดโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็ฝึกทำสมาธิจิตคือตั้งจิตให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรมประมาณนี้คราวนี้พระองค์ก็เตือนต่อไปว่าเมื่อไม่ได้ถือเอานิมิตของสมาธิจิตและของวิปัสสนาจิตแล้วจะยังสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้นั้นเราจะทำงานอะไรเราก็ต้องรู้จักการอยู่อย่างไม่คลุกคลีกับราคะโทสะโมหะเพื่อมีสัมมาสมาธินะคะที่ถ้าเรามองว่าเราจะเป็นผู้ที่ทำให้นิพพานแจ้งเราต้องละสิ่งเหล่านี้ละการที่จะคลุกคลีนะคะเมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้แจ้งได้นิพพานก็จะแจ้งได้แต่ถ้าทำไม่ได้นิพพานก็ไม่แจ้งขอให้เราเนี่ยพึงระลึกเสมออันนี้เป็นการทำหน้าที่ที่เราต้องพึงระลึกเสมอถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและของวิปัสสนาจิตแล้วยังจะสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจะยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วจะละสังโยชน์ทั้งหลายนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้เมื่อไม่ละสังโยชน์ทั้งหมดแล้วจะทำนิพพานให้แจ้งนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่มีได้คุณแม่จะใช้ก่อนวันพระนี้ลองอธิบายสังโยชน์ไปเรื่อยๆนะคะเป็นการทำงานที่จะทำให้พวกเราเริ่มต้นก่อนวันที่จะถึงวันพระในวันที่2ซึ่งเป็นวันพุธวันนี้พระจันทร์ก็สว่างนวลรักษาใจของเราอย่าให้คลุกคลีกับอารมณ์
ถ้าเราจะเร่งการปฏิบัติเพื่อทำนิพพานให้แจ้งอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปอารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่มีได้กับมนุษย์ทุกคนนะคะแต่ถ้าใครปรารถนาที่จะทำนิพพานให้แจ้งปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีปัจจุบันขณะที่ออกจากความคลุกคลีในหมู่คณะที่จะพาเราหลงอารมณ์ก็ขอให้ละสังโยชน์ให้ได้คนที่จะทำนิพพานให้แจ้งต้องละเราต้องถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรมาสให้ได้นั่นคือสังโยชน์3ข้อแรกที่ต้องละค่ะมีสติอลักขาจิตมีปัญญาในการละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรมาสถ้าเราละสังโยชน์3ได้ในระดับของปุถุชนที่จะขยับเข้าสู่การเป็นอริยชนที่จะทำนิพพานให้แจ้งก็ไม่ยากนะคะเราจะเดินทางกันวันนี้ต่อไปในฤดูฝนพรรษาแปลว่าฤดูฝนใน40พรรษาของฤดูฝนคุณแม่มั่นใจว่าไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับการละการวางการบรรเทาละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาให้ได้ก็จะละสังโยชน์ได้อย่างน้อยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตะปรมาสความเป็นชั้นเป็นของชั้นสักกายทิฏฐิชีวิตเป็นของชั้นกายชั้นใจชั้นไม่มีต้องละให้ได้ทำงานอย่างไม่มีชั้นอันนี้เป็นเรื่องของสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในกฎแห่งกรรมสงสัยในกฎของธรรมชาติสงสัยในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือพระธรรมมีจริงหรือหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นสุปฏิปันโนตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์มีจริงหรือมีจริงค่ะมีจริงในยุคสมัยของเราก็มีจริงเพราะฉะนั้นหมดสงสัยในเรื่องนี้และอีกเรื่องนึงคือถอดถอนศีลัพพตะปรมาสคือถอดถอนในการประพฤติที่งมงายค่ะอะไรที่ยังอ้อนวอนอยู่ยังงมงายอยู่เมื่อเราถอดถอนความงมงายหรือข้อปฏิบัติที่ประพฤติกันมาผิดๆทำให้คนไม่ละไม่วางความโลภโกรธหลงก็เป็นประตูที่ต้องเปิดให้ได้ต้องทะลุให้ได้เราถึงจะทำนิพพานให้แจ้งไม่อย่างนั้นเราจะอยู่ในหมู่นะคะของความไม่มั่นใจในศักยภาพของมนุษย์มนุษย์มีศักยภาพในการที่จะพ้นทุกข์ได้นะคะทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่จะต้องขอบพระคุณแล้วนะคะผู้ที่สนับสนุนทั้งหลายเลยโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ได้มีโอกาสไปอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็มีผู้ปฏิบัติธรรมที่ไปอยู่ในการสอนปฏิจจสมุปบาทคือคุณแม่สอนวันนี้ก็เพื่อที่จะทวนให้ผู้ที่ฟังการสอนปฏิจจสมุปบาทในวันเสาร์อาทิตย์ได้รู้การปักธงการทำนิพพานให้แจ้งต้องละอะไรวางอะไรแล้วก็จะสอนเรื่องสังโยชน์ที่ละไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งหมดเลยของการมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเสาร์อาทิตย์ที่แล้วซึ่งเราถือว่าเป็นการทำงานครั้งที่10แล้วนะคะที่จะทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะใช้เสถียรธรรมสถานหนึ่งเป็นที่เทรนนิ่งเป็นที่ฝึกอบรมนะคะก็จะขอให้ปุ๋มไปอยู่ด้านหลังตรงนี้เพราะไม่อย่างนั้นตาคุณแม่จะอยู่ในอีกที่หนึ่งนะคะก็ขอบคุณคุณแจ่มจันทร์นะคะไพบูลย์ศิลป์ซึ่งก็เป็นอาจารย์เป็นแม่ของหมออ้อมนะคะหมออ้อมเนี่ยดูแลคุณแม่เมื่อวานนี้ก็ดูแลเรื่องการใช้ภูมิบำบัดนี่แหละเพราะว่าเราก็คิดว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเรากำลังแบบร่างกายของเรากำลังเชิดหัวขึ้นคุณแม่แจ่มจันทร์ไพบูลย์ศิลป์ก็เลยฝากปัจจัยมาทำบุญนอกจากจะไม่
ไม่เก็บค่ารักษาคุณแม่แล้วนะคะก็ยังแบบใช้คำว่าขอบพระคุณนะคะที่ทำให้ลูกหลานได้รับใช้คุณแม่เองก็อยากให้พวกเราเหมือนครอบครัวเดียวกันฉะนั้นก็ต้องขอบคุณผู้อำนวยการคงวุฒิอาจารย์แจ่มจันทร์นะคะภัยบูรณ์ศิลป์ที่ได้สนับสนุนนะคะคุณมานิชคุณนันทวรรณพงษ์เฉลิมพรนะคะแล้วก็เรือเอกกนพัฒน์ซึ่งก็ได้พบกันน่ารักมากเลยที่มีโอกาสที่จะไปแบบเขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับใช่ไหมฮะเป็นคุณหมอฟันเดี๋ยวคุณหมอฟันที่เป็นในเรือเอกเนี่ยจะต้องมาดูแลฟันของคณะแม่ชีสังฆะของเรานะคะแล้วก็ครอบครัวคุณธัญลักษณ์พงษ์เฉลิมพรคุณกัญญาคุณแม่มองไม่เห็นสิทธิคุณนะคะค่ะคุณกัญญากริชนะคะก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะขึ้นรถแล้วก็ตรงมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้มองเห็นลูกหลานหลายคนที่อยากจะทำให้คุณแม่แข็งแรงก็ต้องขอบคุณแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้วล่ะค่ะวันนี้เรามาทำนิพพานให้แจ้งนะคะในพรรษาหรือฤดูฝนเนี่ยค่ะขัดเกลาละวางศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะคะช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนก็จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะฝึกปรือคณะแม่ชีให้รู้จักการทำทาราฟาร์มนะคะแล้วก็มันจะเป็นอาหารที่มันออกมาจากฟาร์มแห่งชีวิตของเราที่เราอยากให้คนไม่ป่วยเรายังปรารถนาให้คนที่จะดำรงอยู่ยังไม่ป่วยไม่ใช่ป่วยแล้วต้องไปรักษาคนไม่ป่วยต้องทำยังไงก็จะเป็นอาหารที่เราจะคัดสรรเข้ามาจากธรรมชาติแล้วก็วันนี้อย่าลืมดูพระจันทร์นะคะบนฟ้าก็จะเห็นขนาดยังไม่วันนี้ยังไม่เต็มดวงนะคะแต่เราเห็นเลยแล้วยิ่งเป็นฟ้าหลังฝนตอนที่คุณแม่มาฝนหยุดแล้วมันฉ่ำนะคะแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วล่ะว่าเขายังดึงความเป็นไปได้ของน้ำที่จะดึงแล้วไหลเราจะเห็นน้ำมีขั้นตอนของการไหลที่มันตอนนี้คณะทำงานกำลังตามคุณแม่มาติดๆเลยนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการยกของหนักนะคะยกของหนักก็ต้องใจเบางานหนักๆอย่างเงี้ยมันคือเราแหละเราก็ต้องฝึกใจเบานะคะรู้ว่างานหนักใจที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสต้องทำอย่างไรก็จะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าไหลไปเรื่อยๆคณะแม่ชีวันนี้ก็จะเบาหน่อยเรื่องการรดน้ำแต่เขาไม่รู้สึกเสียดายนะคะที่จะยังใช้แรงกายแรงใจในพรรษานี้กับพวกเราที่จะยังขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเมื่อเราเกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะไม่ลังเลสงสัยนะคะในสิ่งที่เราเข้าใจว่าการเอาออกนั้นมันเบานะจิตที่คิดจะให้นั้นเบาจิตที่คิดจะเอามันหนักเมื่อเราไม่สงสัยเราก็ทำหน้าที่ของเราไปตามที่เรามีความถนัดที่แตกต่างนี่ก็จะเห็นว่าคณะแม่ชีเตรียมตัวที่จะไปพิจารณาอาหารเช้าก็ไม่ต้องสงสัยค่ะว่าทำไมคณะแม่ชีที่นี่ต้องทำงานหนักก็เพราะว่าเราต้องการสร้างเอามาเลยจ้ะมาทักกันหน่อยอ้าวทำไมคุณแม่มาแล้วเธอฉันน่ารังเกียจขนาดนั้นชีเดียวหรือ นี่เห็นชัดว่าคนกลัวคุณแม่ไปเองนะคุณแม่ไม่ได้น่ากลัวนะเธอน่าจะกลัวคนชั่วร้ายเธอกลัวอะไรคุณแม่อามาแล้วค่ะมาขอบคุณหน่อยลูก เธอรู้สึกเสียดายไหมล่ะตะวันที่เธอรดน้ำจะเห็นเธอก็เอารถมารดน้ำสี่คันใช่ไหมล่ะลูกพอรดน้ำเสร็จเกิดอะไรขึ้นลูกฝนตกพอฝนตกเธอรู้สึกเสียดายแรงที่เธอรดน้ำไปหรือไม่โอเคทำไมถึงไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่า
ผลที่สังเกตเมื่อวานก็คือลงในน้ำได้ระดับหนึ่งแล้วก็ล้างใบเพื่อเขาจะได้สังเคราะห์แสงในวันนี้วันนี้ต้นไม้ทุกต้นได้รับแสงแดดเพื่อสังเคราะห์แล้วก็เติบโตต่อไปจ้ะแต่เราก็ต้องดูแลกันต่อค่ะงั้นวันนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำหรือยังต้องรดคุณแม่ถามเธอบางต้นค่ะถ้าบางต้นที่ยอดเขาเหี่ยวหรือว่ารากเขาลอยเราก็ต้องกบเดี๋ยวเราจะมีเครื่องมือที่จะซื้อมานะเดี๋ยวสมชายน่าจะเอามาด้วยที่จะวัดลงไปที่รากของต้นไม้ว่าความชื้นต้นนี้ควรลดไหมถ้าลดลดอย่างไรถ้าไม่ต้องลดมันต้องอย่างไรจะได้เป็นการเบาแรงพวกเราเนาะเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็พูดว่าพวกเธอไม่เสียดายหรอกที่เธอลดน้ำต้นไม้คุณแม่รู้แต่ว่าถ้าหนักเกินไปงานของเรามันยังต้องมีอะไรอีกเยอะแล้วเราก็อยู่กันน้อยคนเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนจัดการงั้นเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้าพิจารณาการประชุมเราจะประชุมกันทุกเช้าอย่างนี้เลยค่ะทำงานเสร็จสวดมนต์เสร็จวันนี้คุณแม่อ่านคำสอนจากพระโอษฐ์เรื่องการทำนิพพานให้แจ้งอย่าอยู่เป็นหมู่คณะที่คลุกคลีกับราคะโทสะโมหะทำงานเป็นหมู่ด้วยความสามัคคีในการละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่มีความเกรงเกราจากกิเลสไว้ขอบคุณงานที่หนักแต่ใจเราเบาขอบคุณใจของเราที่มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่จะให้แม้แต่หยาดเหงื่อของเธอกับต้นไม้คุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกำลังใจกับผู้คนที่ดูรายการอยู่เราอยู่กันมาในพรรษานี้สำหรับตะวันเป็นพรรษาที่สองของที่นี่เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะดีขึ้นด้วยการละสังโยชน์3คือที่นี่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ของฉันแต่ที่นี่เป็นสิ่งที่เราได้มีโอกาสแบ่งปันเวลาพลังงานของเราเพื่อรับใช้พระธรรมเราทำงานเพื่อรับใช้พระธรรมเมื่อเรารับใช้พระธรรมพระธรรมคุ้มครองเราเธอต้องมั่นใจและใช้ชีวิตที่เหลือของเธออย่างสงบเย็นหมดสงสัยในกฎแห่งกรรมไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่ศีลัพพตปรามาสคือไม่งมงายไม่ยึดติดนึกภาพออกว่าเมื่อเช้าเธอได้อุทิศส่วนกุศลใช่ไหมเธอได้ระลึกถึงการให้ถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นการให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเก่าจากกิเลสจะถึงได้ไกลกว่าที่เราใช้แรงงานมันต้องใช้จิตในการให้ก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้มาจบลงที่สังฆะของเราอยู่เป็นหมู่เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสทำงานด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบานะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ก็ดีใจที่เห็นพวกเธอแข็งแรงกันดีคุณแม่ก็เหาะไปเหาะมาเท่าที่จะทำงานได้แต่ว่าหมอบอกว่าคุณแม่แข็งแรงขึ้นก็ดีขึ้นงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะน้ำ